าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผี EP 4ตื่นแล้วเฮ้ยโอเคเวลาเดิมหัวค่ำโอเคผมคิดว่าผมจะออกไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยนะก็เพิ่งตื่นนั่นแหละเฮ้ยโคตรง่วงเลยตื่นมาพร้อมกับความอ้าวเฮ้ยไก่ที่ไหนเนี่ยไปเลยนะต่อยแม่งเลยต่อยยังไม่ไปอีกต่อยนะต่อยนะเออให้มันได้อย่างนี้สิเฮ้ยก็แหกขี้ตาตื่นมานะโอเคล้างหน้าสัก 2-3 ทีเอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนของพวกเราเนี่ยได้มากันหรือยังโอ้ยมาแล้วนี่ว่ะโอ้ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะความพร้อมเนี่ย 100% สงสัยอยากจะเล่าเรื่องผีกันมากอืมโอเคเอ้ยเรามาแล้วพวกนายสวัสดีแฮกเกอร์สวัสดีคนเทพสวัสดีคนกากสวัสดีพระเจ้าเอ้าแล้วสองคนนั้นไม่มาเหรอหมงหลงดงกับจุกและเสงี่ยมอ่ะอ๋อมันขี้เกียจมาน่ะเห็นบอกว่าเรื่องผีเนี่ยมันหมดแล้วอ๋อหมดแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มานั่งฟังเพลินๆก็ได้นะที่หลังบอกมันด้วยมันน่าจะขี้เกียจจริงๆนะแต่ก็ได้เดี๋ยวจะไปฝากบอกให้ละกันนะโอเคอ่ะว่าแต่ทุกคนเนี่ยทั้ง4คนเนี้ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วฉันก็พร้อมพระเจ้าซีอุยด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดเปิดรายการกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผี EP ที่4แล้วนะฮะก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องหลอนๆหรือประสบการณ์หลอนๆของแต่ละคนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นตำนานหรือเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาไม่จะเป็นที่ต้องเป็นเรื่องของในวงนี้ก็ได้นะฮะสามารถเล่าได้หมดเลยนะฮะและทางเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่แบบว่าฟังแล้วเอาเก็บไปนอนคิดหรือว่าเอาไปฝันไม่เอานะฮะเราอยากฟังไม่สิเราอยากเล่าให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับเราเนี่ยจะไล่ตามลำดับไปเลยตั้งแต่คนกากไปยันพระเจ้านะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญคนกากเล่าเรื่องผีก่อนได้เลยครับโอเคครับเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่ากลิ่นธูปปริศนานะฮะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมโดยตรงเลยนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่นานเลยนะฮะอาทิตย์ก่อนได้นะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่นอนกลางวันนะฮะก็คือกลางคืนเนี่ยผมก็จะนั่งเล่นเกมหรืออะไรไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมฮะจนเวลาประมาณสัก3:00 น.ผมรู้สึกหิวข้าวใช่ไหมฮะผมก็ขับรถออกไปนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อข้าวนะฮะก็คือไปขับรถเล่นก่อนนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบนะครับชอบขับรถมากๆนะฮะขับรถเล่นก็แบบขับไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมก็ขับไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ใส่หูฟังไว้ด้วยนะฮะเอาไว้ง่ายนะครับผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ขับรถไปด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นฟิลที่ดีมากๆเลยแหละนะฮะผมไปขับแถวถนนเส้นหนึ่งนะครับ
เส้นนี้เป็นถนนใหญ่ใหญ่มากๆนะฮะก็ขับไปเรื่อยๆนะครับขับแบบไม่เร็วมากประมาณยืนพื้นประมาณสัก 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เคยเกิน100นะฮะเพราะว่าเราขับรถกันชิวๆนะฮะเราไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็ขับออกจากบ้านไปปุ๊บก็ปิดคอมปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็สตาร์ทรถออกไปข้างนอกแต่ผมอ่ะพกหมวกไว้ใต้เบาะด้วยนะครับเผื่อว่าจะเจอตำรวจนั่นเองพวกด่านเนี่ยพวกเนี้ยเจอตำรวจนะฮะกลัวเสียค่าปรับก็เลยพกหมวกไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่นะฮะคือเหตุผลนี่ไม่ใส่เนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยใส่หูฟังไปด้วยหูฟังโทรศัพท์อ่ะคือถ้าเราใส่หูฟังโทรศัพท์แล้วก็ใส่หมวกทับไปเนี่ยมันจะหลุดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าหงุดหงิดมากคือถ้ามันใส่ในคือถ้าเราสามารถใส่เข้าไปในหูแล้วก็ใส่หมวกทับแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็จะดีมากๆเหมือนกันแต่ผมก็อยากจะฟังเพลงมากกว่าใส่หมวกผมก็เลยเอาหมวกไว้ใต้เบาะนะฮะก็ขับในซอยบ้านตัวเองก่อนครับไม่ใช่ซอยบ้านตัวเองดิซอยในละแวกในละแวกบ้านผมนะครับเป็นซอยนี่แหละไม่ได้ยังไม่ออกถนนใหญ่นะฮะก็ขับไปเรื่อยเข้าซอยนู้นซอยนี้ไปซอยโรงเรียนเก่าก็มีนะฮะไปซอยโรงเรียนเก่าแล้วก็ตรงไปเรื่อยแล้วก็ออกถนนใหญ่นะฮะพอออกถนนใหญ่เนี่ยผมก็ขับอยู่ซ้ายตลอดเลยนะผมไม่ได้ออกขวาหรือว่าอยู่ตรงกลางนะครับคืออันนั้นน่ะมันต้องขับเร็วแต่ว่าผมเนี่ยชิวๆผมขับยืนพื้น 70-80 ใช่ไหมผมก็อยู่ซ้ายครับแล้วใครที่แบบว่ารีบๆหรือว่ามาเร็วๆผมก็จะให้เขาออกขวาไปเลยนะฮะออกขวาไปเลยใครรีบใครจะขับเร็วแค่ไหนตามสบายผมก็อยู่ซ้ายนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นถนนใหญ่ก็ตามนะฮะโอเคก็ขับไปเรื่อยๆใช่ไหมถนนใหญ่ก็ตรงยาวเลยแต่ไม่ไกลมากครับไม่ไกลจากไอ้นี่มากไม่ไกลจากเขาเรียกว่าอะไรละแวกบ้านผมมากนะฮะคือถ้าตรงไปยาวๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มไกลแล้วใช่ไหมแล้วก็จะออกไปที่อื่นเลยอ่ะออกไปละแวกอื่นไปนู่นไปนี่ฮะเผลอออกต่างจังหวัดยังได้เลยฮะถนนเส้นนี้เนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะฮะผมก็ขับไปเรื่อยๆจนโอเคผมคิดว่ามันไกลมากพอแล้วผมก็เลยหาที่กลับรถนะฮะพอผมกลับรถเสร็จนะครับผมก็ขับตรงมาเรื่อยๆก็คือเป็นฝั่งขากลับและก็คือเส้นตรงเหมือนเดิมไม่มีเลี้ยวซ้ายไม่มีเลี้ยวขวานะฮะบ้านของผมเนี่ยทางกลับบ้านเนี่ยนะฮะตรงไปเรื่อยๆก็คือผมไม่ได้ขับเร็วนะผมก็ขับอย่างที่ว่าครับ80กิโลเมตรสูงสุดยืนพื้นก็จะชิดซ้ายตลอดเลยนะฮะแล้วก็ฟังเพลงชิวๆก็ฟังไปเรื่อยฮะเพลงอะไรมาผมก็ฟังหมดอะคือมันเป็นฟิลที่แบบว่าฟิลกู๊ดอะแบบขับรถไปฟังเพลงไปมันเป็นอะไรที่แบบว่าชิลแล้วก็มีความสุขมากสำหรับผมนะฮะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆจนถึงใกล้เขาเรียกว่าอะไรใกล้ที่กลับรถนะครับใกล้ที่กลับรถจะอยู่ด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นสะพานขึ้นไปนะฮะก็คือไปต่ออะไรเงี้ยผมก็ขับมาเรื่อยๆก่อนจะถึงที่กลับรถที่ผมว่าไปเนี่ยไม่ก็ไกลอยู่แต่ว่าไม่ไกลมากอ่ะผมขับมาประมาณใกล้ๆแล้วอะครับใกล้ๆที่กลับรถที่ผมบอกอะแล้วคือด้านซ้ายมืออะมันจะเป็นทางเลี้ยวก็คือเลี้ยวไปอีกถนนเส้นนึงเลยนะฮะถนนใหญ่เหมือนกันนี่แหละก็คือออกซ้ายเนี่ยไปอีกเส้นนึงใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ออกซ้ายเพราะว่าไม่ใช่บ้านผมที่นี้นะครับพอผมผ่านตรงนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นทางซ้ายเนี่ยผมก็ได้เหมือนเป็นกลิ่นธูปแรงมากชัดมากๆคือได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นธูปปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ใช่อ่ะผมว่านะมันเป็นกลิ่นธูปแน่นอน 100% นะฮะกลิ่นหอมมากคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักตี3กว่าๆนะฮะโอ้โหเวลานี้นี่แบบรู้อยู่นะฮะว่าผีมันแรง
ตีสามกว่าใช่ไหมคือความเชื่อของคนไทยอะครับคือถ้าเกิดว่าเราได้กลิ่นธูปแบบไม่มีที่มานั่นแหละฮะคือเรามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่เราจะเจอผีนั่นเองนะฮะที่นี้นะครับพอผมผ่านตรงนั้นเนี่ยยังไม่พ้นยังไม่พ้นผมกำลังจะขับพ้นไปนั่นแหละหางตาเนี่ยผมเหลือบไปมองเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะยืนอยู่ข้างทางแล้วก็มีรถจอดอยู่แต่แปลกตรงที่ว่าถ้าเป็นผีจริงมันจะขับรถมาได้ด้วยเหรอวะแต่ผมก็ไม่ได้หันไปมองแบบเต็มตานะผมก็เห็นแค่เหลือบอะแค่เหลือบตามองอะแต่กลิ่นธูปแรงมากคุณผู้ชมฮะลองนึกดูสิว่าใครมันจะมานั่งจุดธูปตรงนั้นแหละตรงนั้นมันเป็นข้างมันเป็นทางที่จะเลี้ยวไปอีกเส้นนึงถนนใหญ่ด้วยคุณผู้ชมฮะลองคิดดูว่าใครที่ไหนมันจะมาจุดธูปเวลานี้เวลาดีสามครึ่งใช่ไหมผมคิดว่ามันคงไม่มันคงเป็นไปไม่ได้อะใครเขาจะมาจุดธูปทำอะไรตรงนั้นล่ะใช่ไหมตรงนั้นเป็นทางเลี้ยวอ่ะตรงทางเลี้ยวอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันจะมีใครมานั่งทำพิธีอะไรมันไม่ใช่อ่ะพอผมพ้นตรงนั้นไปเนี่ยผมก็รู้สึกขนลุกเล็กน้อยนะฮะแบบอะไรวะนี่ผมเจออะไรเนี่ยเจออะไรอยู่นะฮะแล้วผมก็ขับไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่จริงๆก็แอบคิดอะนะว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วกลิ่นที่ว่าเนี่ยมันเป็นกลิ่นธูปจริงหรือเปล่าแล้วกลิ่นมันมาจากไหนแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเก็บมานอนคิดนะครับก็แค่คิดแป๊บเดียวอะแล้วก็ขับไปแต่ว่าตอนจะพ้นเนี่ยผมไม่ได้ขับเร็วขึ้นนะฮะผมก็อย่างที่บอกอะว่าผมยืนพื้น80กิโลเมตรสูงสุดก็ขับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ขับแบบชิวๆไปเลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่หันกลับไปมองแน่นอนฮะผมกลัวว่าจะเจอภาพที่มันน่ากลัวนะฮะพอผมขับกลับมาบ้านเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอะผมก็ทำทุกอย่างปกติเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมได้ยินไม่ใช่ได้ยินที่ได้กลิ่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมอีกเลยนะครับแต่ว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจว่าสิ่งที่ผมเห็นที่ผมเจอในวันนั้นเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นผีหรือว่ามันเป็นคนแล้วถ้าเป็นคนใครมันจะบ้าจี้แบบตีสามครึ่งมานั่งจุดธูปตรงนั้นแหละใช่ไหมมันไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นแบบที่แบบสัญจรอะสัญจรของรถอะใครมันจะมานั่งจุดธูปข้างถนนล่ะถูกไหมแล้วมันเป็นทางเลี้ยวไปอีกเส้นนึงด้วยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วภาพที่เห็นเนี่ยที่ผมบอกว่าเหลือบตามองเนี่ยมันดำหมดเลยอะคือมันมืดมากมันไม่เห็นเลยอะใครมันจะมาจุดธูปใช่ไหมนั่นแหละฮะผมก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นผีหรือเป็นคนนะฮะอ่ะโอเคครับเรื่องของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับว่าสิ่งที่คนกล่าวเห็นเนี่ยอาจจะเป็นคนหรือจะเป็นผีก็ได้ถ้าเป็นผีและคนกล่าวไปทักเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นการเชิญชวนวิญญาณไปบ้านเราก็ได้นะฮะและถ้าเกิดว่ามันเป็นคนเนี่ยมันอาจจะเป็นโจรก็ได้เพราะว่าอย่างที่คนกากเล่านะครับว่าเวลาตีสามครึ่งเนี่ยคนปกติที่ไหนมันจะมาทำอะไรอยู่ข้างทางใช่ไหมล่ะแล้วมีรถด้วยเห็นบอกว่ามีรถด้วยก็เป็นไปได้อยู่2 อย่างนะครับว่าอย่างแรกก็คือโจรซึ่งอาจคือถ้าเป็นโจรจริงนะอาจจะโดนปล้นโดนจี้ก็ได้ใช่ไหมหรือถ้าเป็นผีเนี่ยถ้าเป็นผีก็นั่นแหละก็หลอนน่ะก็คุณลองนึกสภาพครับคุณลองจินตนาการก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยขับรถออกไปข้างนอกกลางคืนเลยไปซื้อของกินหรืออะไรก็ตามหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่แล้วคุณได้ยินไม่ใช่ได้ยินแล้วคุณได้กลิ่นธูปคุณได้กลิ่นธูปแบบโชยมาแบบแรงมากเงี้ยคุณก็ต้องขนลุกใช่ไหมว่าเฮ้ยกลิ่นธูปจากไหนวะเนี่ยนั่นแหละฮะก็
ตามนั้นน่ะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกหรือไปไหนกลางคืนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้คนเทพเนี่ยเล่าเรื่องผีต่อจากคนกากได้เลยฮะโอเคนะครับผมนะก็เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่ารถผมดับได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆกับคนกากแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแล้วสถานที่เกิดเหตุก็ไม่ใช่ที่เดียวกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คล้ายกันก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับรถออกไปกลางคืนนะฮะไม่ว่าจะไปซื้อข้าวหรือไปหาเพื่อนก็ตามนะฮะโอเคเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวผมโดยตรงนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องมีอยู่ว่าผมอ่ะใช้ชีวิตกลางคืนใช่ไหมช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่ว่าผมอ่ะเวลานอนนะเรื่องเวลานอนเนี่ยของผมเนี่ยมันจะปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆก็หมายความว่าผมนอนไม่แบบลิ้นพันผมเนี่ยนอนไม่เป็นเวลานั่นเองนะฮะก็แบบเดี๋ยวนอนกลางวันเดี๋ยวนอนกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นเวลาครับคนปกติเขานอนกลางคืนใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยตัวผมเนี้ยผมนอนไปเรื่อยอะอย่างเช่นเดือนเนี้ยผมนอนกลางวันอีกเดือนนึงผมก็นอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะแต่ว่ามันมาประจวบเหมาะที่ว่าผมเนี่ยนอนกลางคืนพอดีเอ้ยนอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนนะฮะกลางคืนผมก็จะเล่นเกมครับเล่นเกมเล่น ROV เล่นอะไรพวกเนี้ยนอนดู YouTube ไปเรื่อยเปื่อยนะฮะไปเรื่อยเปื่อยเลยแหละเพราะว่าก็ไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะก็ต้องหาอะไรทำให้มันไม่น่าเบื่อในตอนกลางคืนนะฮะแล้วกลางคืนมันก็เป็นยามวิกาลใช่มั้ยมันก็จะเงียบมันก็จะไม่มีคนใช่ป่ะล่ะมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวนี้นั่นแหละฮะในความรู้สึกของผมผมก็เลยต้องหาอะไรทำเพื่อแก้เบื่อนะฮะโอเคเวลามาประมาณสักตีหนึ่งครับผมเริ่มหิวข้าวต้องบอกงี้ว่าบ้านผมเนี่ยไม่มีข้าวเลยคือในครอบครัวผมอะซื้อกินหมดหมายถึงข้าวนะครับทุกคนซื้อกินหมดอาจจะมีทำกินเองบ้างในบางครั้งแต่ก็นั่นแหละครับเหมือนจะขี้เกียจทำกับข้าวกันอะในครอบครัวผมเนี่ยก็เลยต้องแบบซื้อกินอะเข้าใจป่ะซื้อกินกันทุกคนเลยนะฮะรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะพอมันดึกเนี่ยมันไม่มีข้าวที่บ้านก็ต้องออกก็ต้องขับรถออกไปซื้อใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละฮะผมก็ร้านข้าวที่ผมจะไปซื้อเนี่ยมันไกลมากขับรถเป็น10นาทีอะกว่าจะถึงอะเพราะว่าแถวแถวบ้านอย่างเงี้ยไม่อร่อยมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนกับร้านที่ผมจะไปซื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันเนี้ยอร่อยมากให้เยอะด้วยนะฮะแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีร้านข้าวร้านโปรดของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมอย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยอ่ะคุณใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีร้านข้าวที่คุณชอบที่คุณชื่นชอบใช่ป่ะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมทุกคนต้องมีอย่างนี้ครับผมบอกเลยนั่นแหละฮะผมก็เลยขับไปร้านโปรดของผมที่ผมซื้อประจำแต่มันไกล10นาทีอะขับรถ10นาทีนะฮะก็ออกถนนใหญ่ครับไม่ได้อยู่ในซอยด้วยออกถนนใหญ่ไปที่อื่นเลยอะเออไปที่อื่นเลยผมก็ใส่หมวกไปด้วยนะครับใส่หมวกไปด้วยเพราะว่าต้องป้องกันตำรวจเหมือนกันเพราะว่าเผื่อเจอด่านแล้วพวกนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันด่านนะด่านน่ากลัวตรงไหนไหมน่ากลัวตรงที่ว่าเสียตังค์นี่แหละเออถ้าไม่ใส่หมวกคุณอาจจะโดนปรับนะครับคุณอาจจะโดนค่าปรับถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายคุณก็ต้องไปจ่ายให้หลังคุณก็ต้องไปที่สน.อ่ะคุณก็ต้องเสียเวลาไปขับไปสน.เลยนะฮะแต่ว่าวันนั้นอ่ะโชคดีไม่มีด่านนะครับก็เลยขับไปเรื่อยๆจนก่อนจะถึงร้านกับข้าวที่ผมบอกเนี่ยคือต้องย้อนเล่ากลับไปนิดนึงครับว่าตัวผมเองอะไม่ถูกกับสารพระภูมิผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่านะคืออาการมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ถูกกับสารพระภูมิตรงไหนหรอกก็คือแบบสมมติว่าผมขับรถผ่านสารพระภูมิเงี้ยผมก็จะต้องด่าประจำเลยซึ่งมันอดใจไม่ได้อะมันเหมือนเป็น
เกี่ยวกับจิตใจของคนนะครับด่าในใจนะไม่ได้ด่าออกมาเป็นคำพูดด่าแบบอุ้ยฟ้าผ่าไปนั่นแหละฮะด่าในใจด่าหยาบเลยนะผมไม่ได้ด่าแบบอย่างนั้นนะด่าหยาบเลยอย่างเช่นไอเอียไออาดอวยอะไรเงี้ยอวยอะไรเงี้ยคำหยาบเลยคำหยาบคายเลยก็ด่าแบบด่าในใจมันด่าไปเองอ่ะมันลั่นไปเองอ่ะมันเหมือนกับเราไม่ถูกกับสารพระภูมิอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นมั้ยแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่มั้ยนั่นแหละฮะพอเราด่าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนการลบหลู่อะไรเงี้ยลบหลู่สารพระภูมิลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นใช่มั้ยเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ประจําเลยเพิ่งมาเป็นหลังๆนะฮะก็คือแบบขับผ่านสายไม่ได้แม่งต้องด่าตลอดอ่ะแล้วผมก็เหมือนจะมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องสารพระภูมิอะไรพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมขับผ่านเส้นทางไหนเนี่ยผมจะรู้ตำแหน่งโอ้โหผมเนี่ยจะรู้ตำแหน่งสารพระภูมิก็คือแบบเห็นด้วยหางตาก็รู้แล้วว่าแม่งเป็นสารพระภูมิอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วก็จำได้แม่นมากนะฮะอ่ะโอเคเรากลับมาเล่าตรงที่ว่าใกล้ถึงร้านข้าวใช่ป่ะคือมันเป็นถนนใหญ่นะครับก็มันจะมีศาลนึงไม่ใช่ศาลพระภูมิเป็นศาลอะไรไม่รู้ซึ่งใหญ่มากศาลใหญ่มากคือเห็นชัดเลยว่าเป็นศาลแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลพระภูมิครับทีเนี้ยด้วยความได้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับอะไรพวกนี้ผมก็ด่าเหมือนเดิมมันลั่นด่าไปเองนะจริงๆเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรอกแต่ว่ามันเป็นเองอ่ะใครเป็นบ้างอ่ะคอมเมนต์ดูนะฮะแต่ว่าผมเป็นอย่างนี้จริงๆพอด่าไปปุ๊บเนี่ยผมก็ขับไปได้สักพักหนึ่งไม่ไกลมากรถดับครับดับเองแบบไม่มีสาเหตุฮะตกใจมากตอนนั้นแล้วเป็นกลางคืนไม่ใช่กลางวันเป็นกลางคืนแล้วถนนเส้นนั้นแม่งไม่มีรถวิ่งผ่านเลยนะคันนะครับมันเป็นเวลาแบบตีหนึ่งตีสองซึ่งมันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่นอนกันหมดแล้วนอกจากพวกอะไรอ่ะเอาตรงๆเลยนะครับพวกเด็กแง้นแท็กซี่กลางคืนอะไรพวกเนี้ยส่วนมากจะเป็นพวกนั้นหมดเลยแต่ว่าไม่มีเลยในวันนั้นนะครับไม่มีแล้วรถมันดับขับอยู่มันดับเองอ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะรถก็ไม่ได้แบบมีอะไรผิดปกติน้ำมันเครื่องก็ถ่ายเอารวมๆแล้วรถผมมันก็ไม่มีอะไรที่แบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือรถผมดูแลอย่างดีมันไม่มีทางที่มันจะดับเองได้หรอกถูกป่ะผมก็เลยก้มไปดูตรงกุญแจว่ามันปิดหรือเปล่าปรากฏว่าปิดครับกุญแจเนี่ยมันปิดเหมือนมีคนมาบิดอะแต่ว่าผมไม่ได้ทำนะมือสองแขนสองแขนผมเนี่ยจับที่แฮนด์แล้วผมจะเอาเวลาไหนไปบิดกุญแจแล้วใครที่ไหนเขาจะทำกันก็คือแบบขับรถอยู่ดีๆแล้วแบบมาบิดกุญแจอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดใหม่มันไม่มีใครทำเว้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทำอย่างนั้นอ่ะถูกป่ะมันมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีใครเขาทำซึ่งผมก็งงมากเลยว่ามันปิดได้ยังไงมันบิดไปได้ยังไงงงมากทั้งที่มือสองมือก็จับที่แฮนด์น่ะถูกป่ะผมก็คิดแล้วว่าเฮ้ยหรือจะเป็นเพราะเราไปด่าสารหรือว่าก็คิดต่างๆนานาแล้วก็แบบพอรู้ว่ารถดับปุ๊บผมก็รีบบิดกุญแจแล้วก็สตาร์ทต่อผมก็เลยรีบขับไปเลยแล้วผมก็ยกมือไหว้ขอโทษนั่นแหละฮะแล้วผมก็ไปซื้อข้าวจบเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมกลับมาบ้านผมก็มานั่งคิดว่ามันดับได้ยังไงมันใครมันมาปิดอันเนี้ยงงมากแล้วบอกเลยว่าตอนขับเนี่ยตอนก่อนมันจะดับผมไม่รู้สึกว่ามีคนมาปิดมาเลยนะมันเหมือนมันปิดไปเองอ่ะเนี่ยแหละฮะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ครับเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคจากที่ฟังมานะครับอาการอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยู่ๆก็ด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไม่ตั้งใจเนี่ยผมก็พอจะทราบอาการนี่ครับมันมีชื่ออาการว่าย้ำคิดย้ำทำครับ
มันเป็นเหมือนโรคอย่างหนึ่งมั้งมันไม่ใช่แค่การด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการออกไปข้างนอกสมมติว่าผมเนี่ยหิวข้าวผมจะออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วทุกครั้งเนี่ยมันก็ต้องล็อกประตูใช่ป่ะก่อนจะกลับบ้านทุกคนมันต้องล็อกประตูอยู่แล้วมันคงไม่มีใครเปิดประตูค้างไว้หรอกแล้วไปซื้อของถูกป่ะมันอาจจะมีโจรเข้ามานะฮะแต่ว่าอาการนี้เนี่ยที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นอาการแบบสมมติว่าผมเนี่ยล็อกประตูบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วผมออกไปข้างนอกผมก็จะเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยเราล็อกประตูบ้านยังวะทั้งที่เราก็ล็อกแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับอาการย้ำคิดย้ำทำนะฮะก็เหมือนกับการด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละก็คือด่าแบบไม่ได้ตั้งใจและเราก็จะเกิดความกลัวว่าแบบกลัวบาปกลัวจะมีอันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะจากที่ฟังมาเอ้ยไม่ดิจากที่ผมรู้มามันไม่มีอะไรเลยอ่ะต่อให้เราด่าแค่ไหนก็ไม่มีนะเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าเราอ่ะไม่ได้เจตนานะครับโอเคเชิญแฮกเกอร์เล่าเรื่องผีต่อได้เลยฮะโอเคนะฮะเรื่องนี้มีชื่อว่าใครยืนอยู่ข้างต้นไม้นะฮะ ผมไม่อยากจะบอกหรอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับรถอีกแล้วเว้ยขับรถกลางคืนอีกแล้วโอ้โหมัน3เรื่องติดแล้วเนี่ยนะฮะโอเคเรามาเล่ากันเลยดีกว่านะฮะแต่ว่า3เรื่องนี้เนี่ยผมพูดอีกทีแล้วกันพูดแทนคนเทพ3เรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะครับแค่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับรถตอนกลางคืนเฉยๆที่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงกันเลย3เรื่องนี้นะฮะมันคนละเรื่องกันอ่ะเล่าเลยครับโอเคมีอยู่วันนึงครับเพื่อนเนี่ยจะมานั่งตี้บ้านผมนะฮะตี้ก็คือคำว่าตี้เนี่ยก็ย่อมาจากปาร์ตี้ก็คือมาปาร์ตี้บ้านผมก็อาจจะมานั่งเล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้ตามภาษาคนเป็นเพื่อนกันนะฮะหรือว่าอาจจะมานั่งดื่มอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาหัวค่ำแล้วก็เพื่อนๆก็มากันครบแล้วนะฮะแล้วก็นั่งปาร์ตี้สนุกสนานเฮฮาทำนู่นทำนี่ด้วยกันครับไม่ว่าจะเล่นเกมนั่งคุยกันสารทุกข์สุขดิบอะไรกันนะฮะแล้วก็มันจะมีเพื่อนบางคนครับที่กลับเร็วในกลุ่มผมนะมันจะมีบางคนที่กลับเร็วอารมณ์เหมือนกับว่าแฟนตามอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนเป็นห่วงแบบเฮ้ยทำไมเธอกลับบ้านช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้กลับบ้านเร็วๆอะไรเป็นห่วงอะไรอย่างงี้นะครับบางคนก็แบบมันจะมีคนที่กลับเร็วด้วยแล้วก็คนที่อยู่ยาวก็มีนะครับโอเคตอนนั้นเนี่ยตอนที่มากันครบหน้าพร้อมตากันเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 1 ทุ่มก็คือหัวค่ำเลยนะครับก็นั่งตี้นั่งทำอะไรไปจนเวลาล่วงไปไม่ใช่เวลาล่วงจนเวลาเลยไปสักประมาณ4ทุ่มครึ่งครับ4ทุ่มครึ่งมันจะมีบางคนที่จะเริ่มกลับบ้านแล้วนะฮะคือต้องบอกกันว่าเพื่อนผมไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์กันทุกคนนะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับแล้วคนที่ไม่มีมันก็เป็นหนึ่งในที่แบบว่ากลับบ้านเร็วนะครับกลับบ้านเร็วทั้งที่แบบว่าทุกคนก็ยังอยู่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพอมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยที่กลับบ้านเร็วเนี่ยเขาบอกผมว่าไปส่งหน่อยไปส่งที่บ้านหน่อยโอเคมันกลับเร็วมันเหมือนจะโดนแฟนตามนะครับเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันมีแฟนเหมือนแฟนเป็นห่วงอะไรเงี้ยอยากให้กลับบ้านเร็วๆนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคไปส่งก็ได้นะฮะผมก็เลยหยิบกุญแจไปแล้วก็ขับรถออกไปนะฮะขับรถออกไปก็ซอยบ้านมันอ่ะอยู่ตรงข้ามกับซอยบ้านผมเอาง่ายๆเลยก็คือต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงครับซอยบ้านเพื่อนผมจะอยู่อีกฝั่งก็คือต้องขับรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคตอนขับไปก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะก็ขับคุยกันไปเรื่อยจนก่อนถึงบ้านมันนะครับผมคือต้องบอกว่าซอยบ้านมันเนี่ยมีทางเข้าเยอะมากนะฮะแต่ผมเลือกที่จะเข้าเขาเรียกว่าอะไรทางข้างหลังอ่ะข้างหลังซอยมันอ่ะเพราะว่าคือถ้าเราจะไปหน้าคือถ้าจะขับไปหน้าซอยมันต้องวนรถไกลมากครับ
แล้วมันต้องขึ้นสะพานสูงเพื่อไปอีกฝั่งนึงแล้วก็กลับรถอีกต่อนึงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเสียเวลาผมมากๆผมก็เลยไปทางนี้แหละหลังซอยเพราะว่าอ่ะขับออกมาถึงหน้าปากซอยบ้านผมแล้วออกซ้ายครับออกซ้ายตรงเรื่อยๆตรงเรื่อยๆกลับรถแล้วก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยนี่อันนี้มันจะง่ายกว่าครับก็เลยเข้าหลังซอยอ่ะโอเคขับไปเรื่อยๆฮะขับไปเรื่อยๆก็เข้ามันเหมือนกับว่ามันจะแวะหาแฟนมั้งแฟนมันอะตัวมันกับแฟนมันอยู่ซอยเดียวกันนะฮะอยู่ซอยเดียวกันไม่ไกลกันมากมันเหมือนกับว่าจะไปแวะไปหาแฟนนี่แหละผมก็เลยอ่ะโอเคไปก็ไปมันเป็นซอยเล็กอะนะก็โอเคพอมันไปหาแฟนคุยอะไรกันเสร็จก็ไปส่งมันต่อนะครับโอเคพอเข้าไปในบ้านแฟนแล้วอะในซอยบ้านแฟนแล้วอะมันคือมันมีทางที่จะไปบ้านเพื่อนคนนี้ต่อได้นะฮะแต่ว่าจริงๆมันมีทางอื่นด้วยในซอยอะแต่ผมขี้เกียจกลับรถผมก็เลยตรงไปต่อใช่ไหมก็ขับไปเรื่อยๆครับเข้าซอยเล็กแล้วก็ไปส่งมันถึงบ้านเสร็จแต่ว่าก่อนที่จะถึงบ้านมันอะมันต้องผ่านทางเขาเรียกว่าอะไรอะผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าทางนั้นเนี่ยมันเป็นทางเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีศาลนะครับเอาง่ายๆมันจะมีศาลแล้วก็พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกรูปปั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตุ๊กตานางรำตุ๊กตานางรำแล้วก็พวกศาลพวกอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วตรงนั้นไม่มีคนเลยครับตรงนั้นมีต้นไม้ต้นนึงใหญ่ๆโอ้โหคือแล้วมีผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนะที่เป็นสีอ่ะคือโอ้โหขนลุกอ่ะขับผ่านคือขนลุกเลยนะฮะแต่ว่าตอนที่ไปส่งมันอ่ะก็ขนลุกแต่ว่าไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเรายังมีเพื่อนไงแต่ทีเนี้ยพอเราส่งเพื่อนเสร็จเราต้องกลับทางนั้นเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าซอยนี้เนี่ยมันมีหลายเส้นทางมากที่จะเข้าออกใช่ป่ะคือถ้าตรงคือต้องบอกงี้ครับพอผ่านต้นไม้ต้นนั้นแล้วอ่ะบ้านมันอ่ะขับไปนิดเดียวเองบ้านมันอยู่ขวามือแล้วตรงไปก็เป็นอีกทางออกนึงแต่ทางออกนั้นน่ะคือกลางคืนน่ะมันมีด่านบ่อยมากอ่ะตรงนั้นน่ะมันออกถนนใหญ่มันมีด่านมากผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาใช่ป่ะล่ะอย่างน้อยเลยและอีกอย่างนึงผมไม่ได้ใส่หมวกด้วยผมเป็นคนขับรถไม่ใส่หมวกอยู่แล้วผมก็ไม่อยากจะโดนปรับหรอกมันเสียตังค์แล้วก็เสียเวลาด้วยอ่ะนึกออกป่ะนั่นแหละฮะผมก็เลยต้องกลับทางเดิมที่มาตอนแรกพอมารอบนี้เนี่ยพอผมขับผ่านต้นไม้ต้นนั้นปุ๊บผมเหลือบไปมองเห็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะใส่ชุดสีแดงอ่ะแดงแป๊ดเลยยืนอยู่ข้างต้นไม้แล้วก็มองมาทางผมก็แบบเอาละไงตอนนั้นเป็นตอนดึกแล้วนะครับผมก็แบบเอาละไงใครวะคุณลองนึกสภาพดูครับเวลามันห้าทุ่มแล้วอะตอนนั้นห้าทุ่มแล้วใครแม่งจะมายืนต้นไม้ตรงนั้นคนเดียววันแล้วตรงนั้นไม่มีคนเลยผมจะบอกไว้ก่อนมันเป็นไปไม่ได้เว้ยที่มันจะเป็นคนถูกไหมผมก็แบบขนลุกแล้วไงผมก็รีบขับกลับบ้านเลยครับพอมาถึงบ้านก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าไม่กล้าเล่านั่นเองครับเพราะว่ากลัวนะฮะผมก็มานั่งนึกว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรแต่ดูท่าทางเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนไร้ชีวิตชีวาเหมือนคนแบบเบื่อโลกอ่ะมันคือนิ่งมากเขานิ่งมากอ่ะซึ่งแม่งไม่น่าใช่คนเว้ยนั่นแหละฮะเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอ้โหไอ้สามคนนี้นี่มันก๊อปเรื่องกันมาหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเรื่องแต่เรื่องไม่เกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์ตอนคืนหมดเลยอะโอเคผมเข้าใจพวกคุณว่าผู้ชายทุกคนไม่ทุกคนหรอกส่วนมากเลยต้องเคยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ไหมผมเข้าใจขี่กลางคืนผมเข้าใจทุกคนต้องเคยขี่อะกลางคืนอะผมเข้าใจแล้วว่าเรื่องทั้งสามเรื่องเนี้ยมันไม่น่าจะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดมันไม่น่าจะเชื่อมโยงกันได้อะมันสถานที่เกิดเหตุวันและเวลามันคนละอันกันเลยฮะโอเคงั้นเชิญพระเจ้าซีอุยเล่าเรื่องต่อได้เลยฮะโอเคครับเรื่องนี้มีชื่อว่า GPS พาซวย
นะฮะคุณผู้ชมคงรู้จัก GPS กันอยู่แล้วใช่ไหมเวลาแบบอยากจะไปไหนแต่ว่ามาดูเส้นทางก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละฮะเป็นการนำทางใช่ไหมนะครับโอเคเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวพระเจ้าโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยไปฟังต่อเข้ามาแล้วอยากจะมาเล่าในรายการนี้อ่ะโอเคเรามาเล่ากันเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ขับแท็กซี่ในตอนกลางคืนนะฮะหรือเอาไว้ง่ายก็คือขับรถรับส่งในตอนคืนนั่นแหละนะฮะก็อาจจะรับลูกค้าส่วนมากของคนนี้จะเป็นพวกคนเที่ยวกลางคืนซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าทำงานกลับดึกอะไรอย่างนี้อ่าโอเคทีนี้นะครับมีลูกค้าคนหนึ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็จะให้ไปส่งตรงนี้ที่หมายปลายทางตรงนี้นะครับแล้วปรากฏว่าคนขับแท็กซี่คนนี้ไม่ทราบเส้นทางใช่ไหมคือไม่ทราบเส้นทางว่าเนี่ยจุดหมายปลายทางตรงนี้เนี่ยมันคือที่ไหนแล้วทางไปเนี่ยต้องไปทางไหนก็คือไม่ทราบเลยฮะก็เลยเปิด GPS นะครับเปิด GPS เป็นการนำทางไปนะฮะก็แน่นอนครับว่าพวก GPS อะไรพวกเนี้ยบางทีมันเพี้ยนไม่ได้เพี้ยนดิมันเหมือนกับว่ามันพาเราไปมั่วGPS อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยขับตามทางที่มันบอกไปเรื่อยๆฮะจนถึงจุดที่ปักหมุดไว้เนี่ยมันไม่ใช่บ้านคนไอคนที่มาด้วยก็งงใหญ่เลยเอ้ามันเราทำไมก็งงแบบว่าเอ้าคนขับแท็กซี่เนี่ยพาเขามาที่ไหนอะไรงี้คนขับแท็กซี่ก็เลยตอบกลับว่าเอ้าก็เนี่ยคุณบอกให้มาส่งตรงเนี้ยผมก็เลยหมุดตรงนี้เอาไว้GPS เนี่ยให้ GPS นำมาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ทราบเส้นทางเขาก็บอกแบบนี้ลูกค้าก็บอกว่าเอ้ามันไม่ใช่ตรงนี้ครับคุณมันไม่ใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นป่ามันเป็นป่าเว้ยป่าแบบป่ารกทึบมืดจัดเลยไม่มีคนแน่นอนครับทีนี้นะครับพอแท็กซี่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยโดน GPS หลอกครับให้มาตรงนี้เขาก็กำลังจะกลับรถออกไปปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดรถมันดับไปเองครับจากที่สตาร์ทอยู่มันดับไปเองแบบไม่มีสาเหตุเว้ยนะฮะแท็กซี่ก็แบบเอาแล้วไงโดนอะไรไปเนี่ยมีผีไปเนี่ยจะอยู่ว่าแบบดับเองทั้งที่รถก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือแท็กซี่คือรถมันสภาพคือมันดีอ่ะมันดีทุกอย่างอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะดับเองได้ถูกไหมทีนี้นะครับพอรถดับสตาร์ทไม่ได้ก็ทำได้แค่เปิดไฟหน้ารถแค่2ทางปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินมาผู้หญิงชุดขาวเลยเดินมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะเหมือนคนปกติเลยเดินออกมาจากป่าแล้วก็ขอติดรถไปด้วยนะแบบอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเฮ้ยแต่มันไม่น่าใช่คนแล้วแหละคือคนอะไรมันจะออกมาจากป่าตอนคืนใช่ป่ะแต่แท็กซี่ก็แบบรับอ่ะก็รับเอาไว้อ่ะก็แบบเหมือนจะขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนี้ด้วยแบบไปตามคนมาได้ไหมตามคนซ่อมรถมาได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับผู้หญิงก็เลยตอบตกลงแล้วทีนี้ก็เหมือนแท็กซี่มันแบบยังไงอะเหมือนก่อนผู้หญิงคนนี้จะลงอะแท็กซี่มันก็พยายามสตาร์ทรถได้ไงอะเผื่อไม่ต้องเสียค่าซ่อมไงใครมันจะอยากเสียตังค์หรือว่าก็ลองทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนนะก็ลองสตาร์ทดูเรื่อยๆปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยไฟหน้ารถดับครับไฟหน้ารถดับแท็กซี่กับลูกค้าคนนั้นก็ตกใจใหญ่เลยแบบจ้ากเลยเอ้าตอนแรกรถแค่ดับทีนี้ไฟดับคราวนี้ครับมืดสนิทเลยมืดสนิทไม่มีแสงไฟอะไรทั้งนั้นมืดแต่ทุกอย่างมืดดำมืดเลยครับ
ทีนี้แท็กซี่ก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เปิดแฟลชแล้วก็ส่องไปทั่วๆครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนจากตอนแรกที่รูปลักษณ์เนี่ยเป็นคนปกติทุกอย่างกลายเป็นศพครับเป็นศพเดินได้ก็คือเลือดท่วมตัวหน้าตาแบบเละโอ้โหพอแท็กซี่เห็นอย่างนั้นก็หมดสติเลยครับหมดสติไปเลยลูกค้าคนนั้นก็ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่เหมือนจะไม่หมดสติไอ้คนซวยเนี่ยคือลูกค้าซวยที่สุดอะแท็กซี่ก็ซวยไปด้วยเพราะว่ารถดับแล้วมาเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งขวัญเสียโอ้โหแบบมันหลอนน่ะแบบจับไข้หัวโกรธเลยนะครับผมจะบอกให้นั่นแหละฮะทุกวันนี้แท็กซี่บอกว่าคือทุกวันเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าคนนั้นเป็นยังไงบ้างจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แต่รู้ว่าพอแท็กซี่ตื่นมาเนี่ยลูกค้าคนนั้นก็หายไปแล้วนะฮะเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเรื่องนี้สุดจัดน่ากลัวมากน่ากลัวมากใครที่แบบขับรถกลางคืนนี่ต้องดูไว้เลยนะครับนั่นแหละจากที่ฟังมานะครับก็เหมือนกับลูกค้าคนนี้จะคิดอะคิดในหัวว่าแท็กซี่คนนี้รู้เส้นทางเลยแต่ทางที่จริงๆก็ไม่รู้แล้วไอ้ลูกค้าคนนี้แม่งก็ไม่บอกอะไรเลยแบบบอกทางเลยปล่อยให้แท็กซี่ขับตาม GPS นะครับก็เลยเกิดเรื่องซวยแบบนี้จนได้นะฮะอ่ะโอเคครับก็แต่และเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันต่อใน EP หน้าครับผมโอเคสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ